เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C m o v o e Fanpage ครับและววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Substance สวยสลับร่างครับเป็นเรื่องราวของเอลิซาเบธสปาโคผู้เคยมีชื่อเสียงและโด่งดังมากในวงการฮอลีวูดครับแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้เธอเนี่ยเข้าสู่ช่วงขาลงครับแล้วเธอเนี่ยก็ดันจับพลักจับผูไปรู้จักกับโครงการ The Substance ที่จะสามารถสลับร่างของเธอไปอยู่ในร่างสาวได้อีกครั้งครับซึ่งเอลิซาเบธเนี่ยก็ตบเท้าเข้าร่วมโครงการด้วยเหตุผลบางอย่างโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยครับว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเธอไปตลอดการครับก็สําหรับหนังอย่าง The Substance ผมตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เห็นตัวอย่างแล้วครับคือแบบสไตล์ที่มันจัดจ้านในตัวอย่างการตัดต่อคัตติ้งแต่ว่าไม่ได้ไปรอบสื่อน,นะครับเพราะว่าติดธุระด,ด้วยแล้วก็เขาไม่เชิญด้วยนะครับทีนี้เนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยจริงๆก็แอบหวนอยู่เพราะว่าสไตล์มันจัดมากๆมันทําให้ผมเนี่ยนึกถึงตัวอย่างหนังอย่างรองเล็กนะครับที่ผมแอบผิดหวังนิดหน่อยจากความง่ายของมันนะซึ่ง The Substance นะครับด้วยตัวอย่างที่มันจัดมากๆเนี่ยเราก็แอบ,บจะแบบ อนิดหนึ่งว่าห่วงว่ามันจะไปสุดในทางของมันหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ไปดูมาแล้วครับเดย์วันเลยนะครับและจะมารีวิวให้ฟังกันครับต้องบอกก่อนว่าดูจบแล้วเนี่ยผมแม่งโคตรชอบเลยเว้ยจะเพราะอะไรโอเคเราจะไล่ทีละอย่างนะครับอย่างแรกที่ชอบมา,มากๆคือเรื่องของงานสร้างนะครับโปรดักชันของหนังเนี่ยมันดูเป็นหนังที่ทุนไม่สูงแต่ว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์ที่ทาให้หนังเนี่ยมันดูแพงขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัวหนังนะครับมันจะเล่าอยู่แค่ไม่กี่ฉากในเรื่องบ้า นังเอกสตูดิโออะไรเงี้ยวนไปวนมาครับตรงเนี้ยมันคือการสะโขบเล่าที่จํากัดงบได้ฉลาดมากรวมถึงการที่ตัวหนังนะครับมีการใช้มุมกล้องที่ทําให้งานเนี่ยมันมีความล้ําขึ้นไปอีกด้วยการใส่สไตล์เข้าไปหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สไตล์จัด มากมากครับเป็นสไตล์ที่แบบจริตกระเทยมากอะคือผมไม่ได้จะพูดยังไงแต่ว่ามันจะมีความปรี้วแปรดแบบฟิลฟิลมีสเกิร์ลอะแต่ว่ามันจะจัดจ้านมากกว่ามันเป็นสไตล์ที่เพ็มากๆครับด้วยเรื่องของเรื่องราวที่มันมีความแซบอยู่แล้วเนี่ยมันได้สไตล์ตรงนี้ครับมันมาเสริมตรงนี้เข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมกล้องที่มีการวางคอมโพเนนตนอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็มีการตัดแมทช์คัตรู้จักครับก็คือแบบสมมติว่าทีแรกผมมีขวดน้ําอันนี้แล้วผมแมทช์ไปอันนึงอาจจะเป็นอย่างออื่่่่นนแตวายูใ เนดียวกัหนังมันจะมีการแมทช์คัดเยอะมากซึ่งผมชอบมากมันเป็นการแมทช์คัดที่เล่าบริบทแล้วก็เล่าเรื่องได้ฉลาดมากครับนอกจากนี้นะครับมันมีอันนึงที่ผมชอบมากคือมุมกล้องแบบ first person น่ะก็คือบุมมองบุคคลที่หนึ่งะครับเวลาตัวละครมันเกิดการสลับล่างเนี่ยครั้งแรกนะครับมันจะฟรีเซน์ผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่งให้เราเห็นตัวละครที่แบบค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วแบบเห็นหน้าตัวเองในกระจกอะไรเงี้ยซึ่งมันได้โมเมนต์เหมือนเราเป็นตัวละครจริงๆอ่ะแล้วผมชอบความแบบตรงนี้มากเพราะว่าด้วยความเจอของกล้องความแบบแฮ น,นิดๆอะไรเงี้ยมันทาให้ซีนเนี้ยมันดูเป็นซีนที่ตัวละครแม่งแบบเออเจอกับ ความแปลกใหม่จริงๆอ่ะคือตรงเนี้ยมันมีที่ดีเยอะครับแต่พูดเยอะไม่ได้มันจะสปอยเอาเป็นว่าไอพวกงานภาพการต่อเนี่ยผมชอบมากสไตล์มันจัดจ้านมากเพจมากแต่ว่ามันดูรู้เรื่องครับมันไม่เมาอ่ะมันไม่เหมือนแบบมกาโลโพลิสที่แม่งเมาอ่ะอันเนี้ยมันคือการร้อยเรียงที่แบบเขาคิดมาแล้วแล้วมันสามารถสอดรับไปกับคอนเทกต์กับบริบทของเรื่องราวได้ครับอีกอย่างที่ชอบคือดนตรีประกอบครับนี่คือหนังเรื่องนี้ที่โคตรโจเลยเอาจริงๆนะ The s u b s t a n e เป็นหนังที่ดนตรีประกอบแม่งโจมากเหมือนคุณเต้นยู่ได้ับอัจะ ตึงๆต,ต,ตลอดเวลาซึ่งเป็นการบิวอัพตัวละครบิวอัพเรื่องราวด้วยความที่เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับมันจะเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆที่เดี๋ยวเราจะพูดอีกทีในพาร์ทของบทนะครับแต่เป็นว่าตอนที่ประกอบเนี่ยมันมีการซิงโครไนซ์กับเรื่องราวอันนี้แล้วมันจะมีการใช้ซาวด์เอฟเฟกต์อันหนึ่งเป็นการหยอกล้อกับ e, อีโครงการจะซับสแตนเนี่ย มันจะเป็นซาแบบเต้าอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากทุกครั้งที่แม่งมีซับสแตน์ขึ้นมาก็จะแบบเต้าคือมันกวนตีนอ่ะเออแต่ว่าในความกวนตีนนะครับมันก็มีความหมายแล้วมันก็มีความตั้งใจที่ทำให้หนังมันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งนับว่า The Substance เนี่ยคือหนังเรื่องนึงที่สไตล์แม่งสุดๆอ่ะผมชอบมากผมชอบสไตล์แบบเนี้ยคือมันสไตล์ที่จัดจ้านนะมันเยอะนะแต่ว่าด้วยความตะเลิดเปิดเปย์ของหนังอ่ะมันทําให้ความเยอะของมันอ่ะมันเข้ากันได้ดีครับอีกด้านของงานสร้างเนี่ยคือเรื่องของความโหดครับหนัง เยอะมากๆซึ่งผมชอบมากผมเลิฟมากมันจะมีความคล้ายๆกับหนังสยองขวัญเกรดบีในช่วง80-90อยู่ในหลายช่วงกับเรื่องของพร็อพที่มันเลือกใช้นะครับซึ่งผมไม่อยากจะพูดเยอะเอาเป็นว่าผมชอบมากนะครับมันมีความเป็นหนังเกรดบีนิดๆแต่ว่าในความเกรดบีของมันน่ะมันสื่อสารได้ดีมากครับน่าจะเป็นการใช้ CG ผสมกับ p พร์ติเคิลแต่มันดูจับต้องได้มากกว่าหนังบางเรื่องนะครับที่มันแบบมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันจับต้องไม่ได้อ่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันโหดะแต่อาจจ ไ่ด้โหดในบริบทที่โหดกระจ,ยระจายเท่าแบบเวนิวเลอรหรือว่าหนังอย่างทอริ i ฟเออร์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้โหดในแบบนั้นแต่มันก็รุนแรงพอสมควรระดับเดียวกับซอน่าจะประมาณซอแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีการทําการทัวชัวพรที่แบบให้เห็นฉากฆ่าอะไรางี้เท่าซอแต่ว่ามันมีฉากอะไรแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งในความที่หนังเรื่องนี้มันวางตัวเองเป็นหนังบอด y ี้เฮอร์เรอร์หรือว่าการเล่นความสยองขวัญกับร่างกายซึ่งถ้าใครคิดไม่ออกหนังบอดดี้เฮอร์เรอร์เป็นยังไงก็ประมาณเดอะติง ก็ได้นะครับ The ติ i n g น่ะประมาณนั้น Body Herer เลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับ s p l i ตอร์ของเจมกันนะครับอีที่เป็นหนอนอวกาศ Body h e อ e r จะเป็นอะไรแบบนั้นครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันทําได้ดีมากในแง่ของการ Body h e อ e r มันเป็นความโหดที่เอาจริงอ่ะส่วนตัวผมนะผมยังได้โหดมากกว่านี้เว้ยแต่ว่าเท่านี้โหดไหมมันก็โหดแหละแล้วมันก็เอาจริงถ้ามันโหดมากกว่านี้อ่ะมันจะทําให้สิ่งที่หนังต้องการสื่อมันพังครับผมก็เลยคิดว่าโอเคคุณโหดประมาณนี้และทุกอย่างทุกความโหดทุกความแหวะที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยมัน สามารถสื่อสารกับคนดูได้ตรงนี้ถือว่ามันผ่านแล้วครับคือแบบโอเคโหดมากกว่านี้อาจจะสะใจมากกว่านี้แต่ว่าความ Impact ของสารที่จะส่งให้คนดูมันจะหายไปเพราะว่าโดนความโหดตรงนี้กรบนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับนักแสดงนะครับทุกคนเล่นดีนะครับตัวประกอบตัวประกอบดีหมดนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นพิเศษเนี่ยก็คือนักแสดงหลักนะครับเดมี่มัวนะครับกับมาร์กาเร็ตควอลลี่นะครับผมเปิดชื่อดูนะคือ2คนนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเล่นเป็นร่างที่สลับกันนะถ้าใครเห็นในตัวอย่างนะครับมันจะต้องมีการแสดงบางอย่างที่ทําให้สงตัวละครนี้มีความคอนเนคติ้งกันแต่ในขณะเดียวกันน่ะก็มีความแตกต่างอยู่ในทีซึ่งบอกเลยว่าเขาทําได้ดีครับแล้ว ทั้งสองคนนี้ถึงแม้ว่าเดมไมมัวเนี่ยจะเป็นดาราที่รุ่นใหญ่แล้วมีความอายุมากแล้วแต่ว่าเขาก็ยังสามารถดึงสเสน่ห์เขาตัวเองออกมาได้ชวนสะกดสายตาม,มากๆแล้วพอยิ่งเปลี่ยนเป็นตัวของ m a ร์กาเร็ตคอร y เนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ว้าวบิวสุดๆอะ่ะมันโป้เลยอะ่ะเออมันโป้มไม่ว่าวิวหรอกไม่เรียกว่าโป้ดีกว่ามันวเป็นหนังที่โป้ครับซึ่ง เอาจริงๆแล้วอะ่ะการที่ทําให้คนดูเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยมันสามารถกลายเป็นข้อเสียไ,ได้ด้วยการแบบไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวหนังเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมไม่รู้สึก <Answer. S 1> อะไรแบบอยากอะไรอย่างนั้นอะ่ะอาจจะเป็นเพราะสา,าร ium, และความกดดันที่มันเสือออกมาแต่ว่ามันมีความเซ็ออกอพเพียวอ่ะมันมีความดึงดูดทางเพศค่อนข้างสูงนะครับต,ตัวละครที่สลอบล่างอะ่ะซึ่งผมคิดว่าเขาตั้งใจด้วยวิธีการนําเสนอของเขาการเล่ามุมกล้องการจัดแสงเข้าไปอะไรเงี้ยเขาต้องการให้เราคนดูรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันดึงดูดสายตามันบ เขาเชื่อได้จริงๆว่าเขาอ่ะเป็นแบบคนที่สตูดิโอต้องการคนที่ทุกคนต้องการคนที่แบบเฮ้ยสวยสะกดโลกอะไรเงี้ยซึ่งหนังทําได้ครับและเขาก็สามารถเล่นออกมาได้ค่อนข้างทรงพลังมากๆนะครับคือแบบทั้งสองคนที่เป็นนักแสดงหลักครับมีเสน่ห์มากๆแล้วว่าถึงช่วงที่เขาเนี่ยต้องผเผชิญชะตากรรมบางอย่างเขาก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกตรงนั้นอ่ะผ่านแววตาอารมณ์ออกมาได้แบบหสุดๆอะ่ะอย่างต่อมาที่ชอบเัาก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทของหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นหนังเก่าๆอยู่คือมันอาจจะไม่ได้แบบเปิด ิดมาชงชางผีหลอกสยองขวัญเลยอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆปูครับซึ่งผมชอบนะก็คือหนังเนี่ยครับมันจะเริ่มเรื่องด้วยการพาเราคนดูเนี่ยไปทําความรู้จักกับตัวละครของอลิซเบธสปาโคเรื่องของความรุ่งเรืองที่เธอเคยได้รับภาวะตอนนี้ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ปัญหาในชีวิตที่ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นเธอถึงรู้สึกไม่พอใจในตัวเองนะครับก่อนที่หนังเนี่ยจะค่อยๆดันตัวละครตัวเนี้ยออกไปนอกเซฟโซนครับไปเจอเดอะซับสแตนต์หลังจากนั้นเนี่ยหนังก็จะให้เราเห็นตัวละคร2ตัวที่มันสำรับ ร่างกันพร้อมกับคอนฟ lict ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นซึ่งคอนฟ lict อันนี้เนี่ยจะพูดในพาร์ทของประเด็นนะแล้วพอเหตุการณ์มันไปเรื่อยๆเนี่ยหนังมันก็จะเสิร์ฟความแบบไปเรื่อยคือมันจะเป็นการเล่งกราฟความเข้มข้นของตัวละครอ่ะในแง่หนึ่งครับมันมีความเป็นหนังไซโคเฮอร์เรอร์อยู่ก็คือสยองขวัญเชิงจิตวิทยานะครับเป็นการปั่นประสาทตัวละครปั่นประสาทคนดูกดทับตัวละครพวกเนี้ยให้อยู่ภายใต้ความกดดันกับสิ่งที่มันต้องการนะครับซึ่งพอถึงจุดสุดท้าย จุดคลายแม็กของเรื่องราวที่เหตุการณ์มันมีการเจิิดเปิดเบิงออกไปเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรมันเลยคือหนังเรื่องนี้สำหรับผมอะมันไม่น่ากลัวมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าผมอะไม่ได้กลัวแบบ พวกความแยแหวะอยู่แล้วอ่ะหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นหนังที่แยแหวะนะเว้ยมันเป็นหนังที่ disgusting มากๆแล้วก็ค่อนข้างจะแบบ body horror แต่ผมชอบเว้ยคือผมเลิฟที่จะดูอะไรแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบ practical e f f e c คอ่ะคือกู enjoy มากกับการได้เห็นคนนั่งเย็บแผลครับหรือว่าอะไรที่มันเลๆะๆเออคือแบบฮย้ยทำได้ไงวะเราอยากมีอะไรอย่างนี้อย่างตัวเองเว้ยแล้วก็รู้สึก enjoy กับการดูอะไรอย่างนี้มากครับแล้วหนังเรื่องนี้พอถึงองค์สุดท้ายคือโห่แม่งซ่องแตกจริงๆอ่ะแม่งน,นรกแตกมากๆครับเอาจร,จร,จบ,รบั มันเป็นตอนจบที่เตลิดเปิดเปิมไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ลืมสารที่หนังต้องการสื่อและผมคิดว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้แม่งเป็นหนังที่โคตรเศร้าเลยครับแม่งเศร้ามากกว่าสยองขวัญซะอีกนะครับซึ่งความเศร้าตรงนี้นะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเรื่องของประเด็นนะครับแต่สรุปก่อนนะครับบทเนี่ยดีครับสนุกน่าติดตามเข้มข้นไลระดับความบ้าคลั่งหนังเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีฉากว่าบิวเยอะมากนะครับมีฉากเซ็ก นิดนึงงม่ไม่เซ็กหรอกแป๊บแป๊บอ่ะโนเนียโนเนียแล้วก็มีฉากการโชว์นมกับตูดแบบเบิ่มๆนะครับแอร์ไทม์เยอะมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกอย่างทุกความรุนแรงทุกฉากว้าวิวที่หนังใส่เข้ามามันเป็นจังหวะก,การเล่าเรื่องครับแล้วทุกอย่างที่มันหยิบมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่การปูเพื่อให้คนดูแม่งเงียบอ่ะมันคือการปูเพื่อเล่าเรื่องครับแล้วทุกอย่างจริงๆทุกอย่างจริงๆครับมันถูกหยิบมาเล่าเรื่องและถูกหยิบมาทําให้สารของเรื่องอ่ะมันแข็งแรงครับประเด็นหลักของเรื่องเนี่ยว่าด มันเป็นหนังที่เสียดสีเรื่องของ beauty standard ในความที่ตัวละครของนางเอกนะครับเขาเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับแล้วคือเขาทำอาชีพนี้มานานอะ่ะเขาต้องการให้คนอะ่ะมองเขาในแบบที่เขาต้องการเขาต้องการให้ทุกคนต้องการเขาอะ่ะแล้วเนี่ยมันคือการเสียดสีวงการมายาได้ค่อนข้างเจ็บแสบพอสมควรกับเรื่องของค่านิยมแล้วก็สิ่งที่คนในวงการจนีต้องแบกรับความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ตัวละครของเอลิซาเบธต้องทำเนี่ยคือการทำให้เธอเนี่ยสวยครับ ต้องปงังต้องเลือดต้องเซ็กซี่แล้วหนังเนี่ยครับก็เล่นกับตรงนี้ได้ดีมากๆมันเป็นหนังที่อย่างที่ผมบอกว่ามันเสียดสีเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดตั้งคําถามกับความพอใจในตัวเองแต่ว่าประเด็นของมันเนี่ยด้วยความที่มันเล่นกับเรื่องของความพอใจในตัวเองเนี่ยี่ยแม่งเศร้ามากเว้ยคือผมรู้สึกว่าตอนหลังๆหนังแม่งเศร้ามากแม่งไม่หนังดราม่าที่แบบแม่งไม่สยองแล้วว่าคือกูหัวหัวครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเศร้าเพราะอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องไปรับชมเองครับสำหรับหนังเรื่อง The Substance นะครับแล้วอย่างที่เกิดมาครับ เรื่องของการพรีเซนต์ฉากเซ็กซีซ่ในหนังเรื่องนี้มันเยอะมากแต่ว่ามันถูกใช้ในการสะท้อนสัญญาของความงามครับแล้วมันจะมีฉากท้ายๆท,ที่ไอตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนมตูดหรืออะไรก็ตามอ่ะมันถูกนำมาบิดเล่าในแบบที่เฮอร์เรอร์ได้นะครับสำหรับผมมันไม่ได้สยองมากหรอกแต่ว่าในแง่ของสารน่ะมันทําได้ดีครับที่ชอบมากมาขนาดนี้ตรงไหนไม่ชอบไหมเอาจริงไม่มีครับผมรู้สึกเอนจอยมากกับหนังเรื่องนี้คือแม่งแบบ คนมันนะแล้วก็คือแบบผมเอนจอยอ่ะมันบ้าผมชอบต่างที่มันบ้าแล้วเรื่องนี้แม่งบ้าดีนะครับมันบ้าไปสุดประหลอดในแบบของมันแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมันก็ไม่ลืมสารที่หนังมันอยากจะสื่อสารให้คนดูฟังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังที่มีจําสเกลอะไรเลยนะครับมันคือความสยองที่เกิดจากตัวละครตัวบุคคลล้วนนะครับความต้องการของคนแม่งน่ากลัวกว่าผีอีกนะครับที่รู้สึกขัดใจจริงๆนะครับจริงๆก็เป็นที่ผมเองแหละผมคาดหวังให้มันโหด มากกว่านี้แต่อันเนี้ยก็ถือว่าไม่ตัดคะแนนแล้วกันเพราะว่าความโหดในกรอบที่มันมีอยู่นะครับมันสามารถตอบสนองกับคอนเทกต์ของเรื่องราวแล้วก็สารที่มันต้องการสื่อได้ดีมากจริงๆครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย The Substance สวยสลับร่างเป็นหนังที่แรกๆเสลหลังหลังซีดครับมันเป็นหนังสยองขวัญที่เซ็กซี่เย้ายวนบ้าคลั่งเดือดดาลและโชคเลือดครับมันค่อยๆพาคนดูเนี่ยไต่ระดับความบ้าคลั่งดำดิ่งสู่มุมมืดของวงการมายา สำรวจตัวละครอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการสลับล่างสุดวิปริตครับก่อนที่มันเนี่ยจะพาคนดูเดินทางไปสู่บทสรุปที่บ้าดีเดือดมากๆครับและแม้ว่าภาพของหนังเนี่ยมันจะโฉงฉางตัวหนังจะสไตล์จัดจ้านเผ็ดร้อนเป็นหนังที่มันบ้าเลือดสาดอะไรก็ตามแต่ว่าภายใต้ความสะอสะเอียนโชคเลือดเหล่านี้นะครับมันเต็มไปด้ยวยแกันสารที่พูดถึงเรื่องของมุมมืดของวงการมายาและเสียดสีความงามเสียดสีบิวตี้สแตนดาร์ดได้อย่าง หน่าสนใจและชวนคบคิดมากๆครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญในปีนี้ที่สายสยองคือห้ามพลาดจริงๆเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบบอดี้เฮอร์เร์ความสยองจากร่างกาย หนังเรื่องนี้คือแบบเป็นหนึ่งหนังในปีนี้ที่ไม่ได้มีบ่อยๆอะปีหนึ่งเรามีหนังบอดี้เฮอร์เรอร์ม่เยอะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่ทําให้ดีมากๆครับและถ้าใครเป็นสายหนังสยองขวัญน,นะคือแบบเอ้ยอันนี้คือห้ามพลาดจริงๆอยากให้ลองเปิดใจดูครับไม่ว่าคุณจะกลัวบอดี้เฮอร์เรอร์หรือไม่เนี่ยก็อยากให้ลองดูเพราะว่ามันมีจุดที่แบบ มันเจ๋งจริงๆอ่ะโอเคแล้วครับในแง่ของความสยองขวัญสำหรับผมนะสำหรับผมผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีมันเป็นความสิดสยนที่บันเทิงมากๆครับแต่ว่าถ้าคุณกลัวเลือดกลัวการฉีกขาดของร่างกายกลัวการเย็บแผลกลัวอะไรที่มันผิดรูปผิดร่างเนี่ยก็อาจจะรู้สึกขยัยงหรือว่าสยองได้นะครับดังนั้นหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปครับก็ขึ้นเวอร์นิ่งคนที่กลัวพวกนั้นนะครับทำใจนิดนึงนะครับมันมีเยอะด้วยนะครับจริงๆก็ถ้าใครสนใจก็อยากให้ลองไปดูนะครับถือว่าเป็นหนังสยอง่หลนคอเืงึย น่าจะติดลิสต์แห่งปีแน่เพราะว่ามันมีของดีในตัวครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Substance สวยสลับล่างวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังก็ดีจะแย่คุณ ต้องมคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ